อธิษฐานจิตนั่นจะคืออธิษฐานจิตได้ไหมครับอะไรอธิษฐานจิตอธิษฐานจิตนั่นจะคืออธิษฐานจิตได้ไหมคืออธิษฐานจิตแก้ตัวเหตุฉะนั้นการตั้งสัจจะอธิษฐานเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นกิเลสชนิดหนึ่งที่เหนียวแน่นที่สุดคนถ้าหากว่าจะทำอะไรนี่ต้องเป็นผู้มีสติปัญญาพิจารณาก่อนเหมือนคนจะตั้งสัจจะอธิษฐานรักษาศีลหรือเจริญเมตตาภาวนาจะเอากำหนดเท่านั้นเท่านี้อยู่ก็มันเป็นหลักที่ให้เรามั่นคงได้เหมือนกันแต่ถ้าว่าเราจะคืนคือมันแก้ไขไม่ได้ว่าเป็นไปไม่ได้อย่างนั้นเราจะหยุดอย่างนั้นเราควรที่จะไม่ต้องตั้งก็ได้ตั้งสัจจะอธิษฐานมันเคยมีโยมตั้งเอาไว้ผมจะทำบุญกับอาจารย์วันปีละแสนมันเกิดเศรษฐกิจตกต่ำมันทำไม่ได้เลยนะบางคนก็จะเอาปีละพันทำไม่ได้ตั้งท่าไว้อย่างดีเลยประวารณาไว้เนี่ยไม่พูดถึงเรื่องอื่นนะไปสัญญากับหลวงปู่แหวนไว้จะไปสร้างประตูรัฐมนตรีไหนไม่ทราบแล้วมันจะเอาให้สวยๆไม่มีเงินเลยมันเพราะออกจากรัฐมนตรีไม่มีอะไรจะกินมันไม่มีอะไรจะไปทำก็เลยวุ่นวายไปหมดเสียสัจจะแท้ที่จริงอย่าไปตั้งขึ้นมาอย่างนั้นเพราะมันล่มถ้าคนที่จะตั้งสัจจะที่ฉันจะเอาแต่ความสามารถของตนเองที่จะทำได้ดีกว่าสัจจะที่คืนได้แต่ว่ามันไม่ดีมันไม่ดีแต่เราเอาตามความสามารถของเราดีกว่าแต่เราตั้งต่อหน้าใครแล้วไปคืนมันก็ดีคืนกับคนนั้นหรือว่าจะตั้งสัจจะอธิษฐานข้าพเจ้าจะรักษาศีล10วันเกิดมันไปได้9วันมันป่วยซึ่งเข้าโรงพยาบาลอันนั้นมันสุดความสามารถจะไปรักษาอยู่นั่นก็ได้โรงพยาบาลก็ได้ไม่เสียสัจจะอธิษฐานแต่พระพุทธเจ้าถ้าไม่มีสัจจะอธิษฐานจะทำอะไรเพราะมันจะคุมเราให้มั่นคงมันถ้าหากเราไม่แน่ใจเกิดไม่ต้องตั้งสัจจะอธิษฐานดีกว่าเพื่อจะให้เรานี้ได้ทำได้อย่างสะดวกว่าเกิดมันล่มเหลวลงไปแล้วมันก็ไม่เสียจะไม่น้อยใจไม่เศร้าใจอะไรที่อย่างหนึ่งเหมือนว่าเราทำบุญอย่างนี้แหละไม่ต้องตั้งสัจจะอธิษฐานอะไรก็ได้มันก็ได้บุญเต็มอยู่นั่นแหละมันทำลงไปแล้วทำอะไรเต็มเปี่ยมอยู่อย่างนั้นไม่เป็นอะไรอันผู้ตั้งสัจจะอธิษฐานมันก็ได้เท่ากันผู้ไม่อธิษฐานก็ได้เท่ากันทานได้เท่ากันรักษาศีลก็เหมือนกันถ้าตั้งใจรักษาเท่านั้นเองตั้งใจทำบุญนะมีแค่นี้มันหรือใครกลัวบ่เวลาจะคืนก็กลัวกลัวว่าอธิษฐานนั่นแต่มันเป็นกิเลสชนิดหนึ่งคนตั้งสัจจะไว้เป็นกิเลสที่เหนียวแน่นเขาเรียกว่าราคะผูกพันไว้นานหลายภพหลายชาติเวียนวนกันอยู่วนพูดจากนี้ก็แล้วกันเหมือนคนตั้งสัจจะอธิษฐานจะต้องไปทำบุญต้องเป็นหมู่กันไปอยู่อย่างนี้แหละถ้ามันรวมกันได้มันพอกันมันก็ไปเป็นหมู่นั่นแหละเกิดมันแตกแยกกันแล้วมันก็ไม่ไปเป็นหมู่แน่นะตั้งไว้ก็ล่มเหลวหรอกไม่ไปแล้วไม่เป็นหมู่เหตุฉะนั้นแหละการตั้งสัจจะอธิษฐานเป็นสิ่งคุ้มที่ดีแต่ถ้าหากเรานี้มีความเข้าใจแล้วไม่ต้องตั้งก็ได้มันพอใจทำก็ทำไปตามกำลังของเราดีกว่าพอตั้งเป้าหมายไว้ถ้าจะตั้งเป้าหมายเพิ่นว่าทำบุญนี่เพิ่นทำบุญอะไรน้อยนิดเดียวก็ตามตั้งไว้จะเอาบุญนี่ให้มันถึงนิพพานนั่นแต่เพิ่นให้ตั้งไว้อยู่ตั้งความหมายไว้สูงมันยังนักเรียนนี่จะตั้งความหมายไว้สูงสุดหมดได้จบด็อกเตอร์ก็พอแล้วมันตั้งไว้ไม่ได้ก็ตามแต่พระพุทธเจ้าท่านอุบาอาจารย์เหมือนกันทําบุญให้ตั้งใจไว้อย่างนั้นตั้งใจให้อยากถึงนิพพานอย่างเดียวอยากพ้นทุกข์
จะไปตั้งใจอธิษฐานโอ้ขอให้เป็นเทวดาสวยๆนะในหอประสาทดีๆในเป็นพรหมโลกได้อยู่หอประสาทงามๆอย่างนี้อย่าไปตั้งไว้อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะลงมาเกิดอีกเดี๋ยวมาเอาแข้งเอาขาอีกเดี๋ยวมันจะมาทุกข์อีกนึงมาโกรธมาเกลียดกันอีกอยู่นี่แหละท่านตั้งไว้ให้สูงก็เป็นตั้งสัจจะอธิษฐานเหมือนกันแต่เป็นกิเลสแต่บุญนั้นก็จะตามไม่หยุดเหมือนกันใครจะเอายังไงก็เอาคืนก็ได้คืนกับผู้ไปสัญญาไว้อย่างเนี้ยเหตุฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงประวรณาการภิกษุเข้าพรรษาพอญาติโยมมาเลี่ยมใสพระก็ประวรณาตัวจะอุปทานถ้าประวรณาตัวเสร็จแล้วไม่มีกำหนดว่าประวรณาเฉยๆภิกษุท่านขอไม่ได้หรอกวันหลังท่านขอไม่ได้เพราะมันหมดวันนั้นมันเหตุฉะนั้นเพิ่นจึงมีประวรณาเดือนหนึ่งอย่างนี้ภิกษุจะขอญาติโยมคนนั้นเดือนหนึ่งก็หมดสิทธิ์แล้วถ้าไม่ได้ขอเลยก็หยุดแล้วไม่หมดเดือนหนึ่งตั้งแต่วันประวรณาเนี่ยเหมือนกับอธิษฐานตั้งสัจจะอธิษฐานจะช่วยจะดูแลบัดนี้ไตรมาส3เดือนประวรณาไว้ถ้าหมดออกพรรษาแล้วขออะไรก็ไม่ได้นี่ประวรณาโดยมีกำหนดเรียกว่าตั้งใจไว้จะดูแลภิกษุบัดนี้ประวรณาเนืองนิดเป็นนิดจะประวรณาก็ประวรณาเรื่อยๆบัดนี้บางคนประวรณาผมจะเหมือนเมื่อกี้เนี่ยจะทำบุญปีแล้วเท่านั้นเท่านี้เนี่ยเป็นตั้งสัจจะอธิษฐานเจ้าต้องตลอดชีวิตเกิดมันกิจการงานล่มเหลวแล้วโอ้ยไม่เข้าวัดเลยไม่เห็นหน้าสักทีเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันเสียมันอย่าทำดีกว่าอาตมาว่าเอาตามกำลังของเราพระพุทธเจ้าว่าตามกำลังที่จะทำได้ทำบุญรักษาศีลภาวนาก็เหมือนกันแต่ไม่ให้อยู่ใต้อำนาจของกิเลสนะต้องฝืนหน่อยแต่ก็ขอให้ทำไปให้เราภาวนาแล้วก็จะทำบุญอะไรก็ข้าเข้าใกล้ชิดพระก็พูดถามท่านต้องการอะไรถ้าภิกษุท่านฉลาดท่านจะไม่ของ่ายๆหรอกมันเนื่องจากภิกษุที่โลภมากเป็นโลภะมากท่านนี้มีแต่จะเอาท่าเดียวอันนั้นก็ถึงเป็นเรื่องหนึ่งเรื่องของภิกษุเรื่องผู้ขอจัดก็ย่อมเป็นที่รังเกียจผู้ถูกขอพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้แล้วถ้าเกิดเป็นพระโสดาบันบุคคลนี่ขอยิ่งจะไม่อยากให้ขอเลยพระพุทธเจ้าขอแล้วก็เป็นพระโสดาบันบุคคลเขาเชื่อมั่นในบุญในบาปแล้วขออะไรก็จะให้หมดเป็นจึงเหลือจะติดตัวคนมันไม่ได้ท่านจึงว่าพระเสกบุคคลไม่ให้ไปขอไม่ขอเขาไปบิณฑบาตก็บิณฑบาตอย่างนั้นเพราะอะไรจะไปขอเขามั่นใจพวกนั้นเชื่อมั่นในบุญในบาปเวลาทำสมาธิมักปรากฏภาพเห็นบุคคลรอบข้างในอาจารย์ปุถุยาต่างๆก็ลืมตาขึ้นพิสูจน์ว่าเป็นครั้งที่เห็นจริงไหมก็จริงดังที่นิมิตเห็นบ่อยๆและติดอยู่แค่นั้นจะทำอย่างไรจึงจะก้าวหน้าขึ้นครับการทำสมาธินี้ถ้าผู้ใดเริ่มต้นไปจนถึงเห็นแสงสว่างเห็นเพื่อนเห็นผู้มีกิริยาต่างๆแต่ไม่มีใครกัดอาจจะไม่มีใครอยู่ใกล้ก็ตามแต่มันคนอื่นนึกมาเห็นหนึ่งแต่เราไปพบเห็นของจริงเกิดขึ้นตามนิมิตจริงเรียกว่าถึงอุปจารสมาธิเมื่อจิตของคนจะติดอยู่ในที่นี่เป็นส่วนมากเพราะที่นี่เห็นสิ่งต่างๆแล้วว่าตนเองได้ตาทิพย์แล้วมันอาจจะเห็นเบอร์เห็นหวยเห็นอะไรเห็นสิ่งของต่างๆเกิดขึ้นแล้วไปติดอยู่นี่เพลินอยู่เป็นที่น่าตื่นเต้นมันไม่เคยเห็นถ้าคนทำจิตให้สงบไปถึงก็เห็นคนทำจิตไม่สงบถึงสถานที่นั่นก็ไม่เห็นอยากเห็นเท่าไหร่ก็ยิ่งไม่เห็นบัดนี้ทำอย่างไรเราจึงจะปล่อยวางสิ่งนี้ได้คือไม่สนใจเห็นนิมิตเรื่องอะไรก็ไม่สนใจถูกก็ช่างมันไม่สนใจมายึดในนิมิตนั่นมาใช้สติปัญญาดูจิตของตนว่าจิตตนเองตั้งอยู่ในอารมณ์อันนั้นจึงเห็นนิมิตนั้นเกิดขึ้นมาเมื่อตั้งอยู่ในอารมณ์นั้นก็ใช้สติประคองจิตให้นิ่งอยู่เมื่อเห็นภาพนิมิตออกมาไม่สนใจประคองจิตของตนเองไว้ในอารมณ์นั้นเท่านั้นจิตจะสงบลึกเลยลงไปที่นั่น
จะไม่เห็นเหมือนเราเดินผ่านในสถานที่ไปสถานที่มีคนมากเราเดินไปที่ไม่มีไปอยู่ที่สงบจิตสงบลึกลงไปไม่เห็นจึงเปรียบเทียบเหมือนกับบุคคลมีไฟฉายคนมีไฟฉายแล้วถ้าไม่ต้องการแสงก็ดับหรือไม่ต้องการดูภาพนั่นฉายไปทางอื่นก็ได้หรือดับเสียคือหรือวางไฟฉายไม่ต้องเดินไปได้ก็อย่างนั้นคือไม่สนใจไม่สนใจในนิมิตถูกแค่ไหนก็ไม่ติดเพราะครูบาอาจารย์ท่านไม่ให้ติดนิมิตเป็นของเล่นเฉยๆถ้าใครไปเล่นอยู่นั้นไม่ก้าวหน้าจิตใจต้องมาดูจิตใจของเรามันอยู่อารมณ์อะไรมันเห็นนิมิตชัดต้องมาประคองจิตใจให้สงบลงไปไม่สนใจพอไม่สนใจมันก็วางภาพนั้นใจก็สงบลึกซึ้งลงไปได้ก็ก้าวหน้าไปได้พอจะเข้าใจไหมถ้าใครไปเห็นนิมิตต่างๆอย่าไปติดอยู่นั่นว่าตนเองได้ตาทิพย์เดี๋ยวจะเห็นนรกเห็นสวรรค์ไปงมอยู่นั่นน่ะไม่ไปไหนแล้วมันจิตไม่ก้าวหน้าหรืออยากได้แค่นั้นก็อยู่แค่นั้นนี่เรียกว่าคนไปทำจิตติดมากเลยภิกษุสงฆ์สมณเณรติดมากเลยเรื่องนี้เคยเห็นไหมเขาบอกเบอร์บอกหวยอยู่ตามถ้ำตามเหวบอกไปบอกไปลูกศิษย์หมดทั้งบ้านทั้งนาทั้งสวนเลยมันมันไม่ถูกมันเสื่อมมันเป็นงั้นล่มจมกันไปหมดเลยนี่แหละจิตมันยังไม่สงบระงับเป็นถึงอัปปนาสมาธิอะไร มันเพิ่งถึงอุปยประจารสมาธิเท่านั้นเองมันเห็นแล้วแต่บางบุคคลมันไม่เห็นหรอกนั่ง30ปีก็ไม่เห็นเพราะอะไรอันนี้มันเกิดจากบุญบารมีคนเคยทานไฟฟ้าไฟสายเคยได้สร้างบุญไว้ทานธูปทานเทียนไว้บุญอันนี้เองมันช่วยให้คนนั้นเป็นคนมองเห็นได้ถ้าคนไม่เคยได้สร้างไว้แล้วไม่เห็นไม่มีการจะส่องเห็นเรื่องอย่างนั้นเพราะอำนาจของบุญคนฌานไปได้บนอากาศก็อำนาจของบุญไม่ใช่อำนาจของที่เราเห็นทำแจ้งชัดเราไปได้สมัยครั้งพุทธกาลก็เหมือนกันสำเร็จพระอรหันต์เราเดินไปจนถึงนิพพานแล้วพวกนั้นเดินท่านห่อเหินเดินอากาศไม่ได้เพราะไม่มีบารมีทั้งนั้นพอจะเข้าใจไหมคิดดูสิบางคนเรียนจบปริญญาด้วยกันแต่ไม่มีรถเก๋งขี่ไม่มีรถเก๋งนั่งบางคนเขามีเพราะเขามีบารมีเป็นนักเรียนก็เหมือนกันไปเรียนอยู่เขามีรถเก๋งนั่งไปโรงเรียนแต่บางคนต้องเดินเอาเพราะไม่มีบารมีสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมีบารมีเป็นเครื่องประดับแต่อย่าหาไปติดอยู่ที่นั่นเถอะไปติดเที่ยวอยู่ที่นั่นไม่ก้าวหน้าปล่อยเสียคำปล่อยวางคือไม่สนใจไม่นั่งหลับตาก็ไปเห็นแค่ไหนก็ไม่สนใจโน้นเรามีปัญญามากขึ้นจึงเอามาใช้ไม่ใช่ดูเล่นอันนี้เอาไว้ใช้ดูเล่นเรียนให้เลยไปซะก่อนเอามาไว้ถ้าดูเล่นทีหลังแต่มันจริงนะว่าเขาจะมาขโมยของมาขโมยจริงๆนะนั่นก็จริงแต่ถ้ามาก็เกือบติดอยู่ที่นี่แหละที่แรกพอนั่งอยู่ในวัดเอ๊ะขโมยมันขึ้นกุฏิหลังนั้นงัดกุฏิก็เลยไม่ไปบิณฑบาตไปดักอยู่จริงๆมันเขามานั่งอยู่ที่นั่นแหละมาไปดับอยู่มันก็มาที่นั่นมานั่งอยู่ที่นั่นจริงๆใส่ชุดนั่นน่ะขึ้นไปงัดกุญแจเลยเอายศลงมาก็จับเอาตัวได้จริงๆเลยไปหลอกมันเข้าไปในบ้านแต่กลับขึ้นมารับหลังไม่ไปบิณฑบาตจับเอาหลายครั้งเลยเห็นชัดแต่มาไม่ติดเอาไว้ใช้เล่นเวลาลูกศิษย์ไปนั่งภาวนาเนี่ยเกิดลูกศิษย์ถามจะทำยังไงโอ้ยนั่งภาวนากันอยู่คนละที่จิตบางคนอยากไปเที่ยวน้ำตกจิตบางคนอยากกลับบ้านจิตบางคนอยากไปโน่นไปนี่ไปนั่งทำสมาธิอยู่วัดก็ไว้จะทักลูกศิษย์บ้างบางคนก็อยากนั่งรถนั่งเรือไปในน้ำภิกษุสามเณรก็เหมือนกันเราไว้ใช้เวลาจะเตือนลูกศิษย์ครูบาอาจารย์ท่านได้หลายองค์อย่างนี้ตรงไหนมันวุ่นวายมันอยากไปเที่ยวอยากขี่รถบัสมันบอกมาเลยในใจของมันมันอยากได้นั่นนี่มันบอกเนี่ยเรานั่งอยู่กุฏิเราดูเอาจิตดูเห็นหมดนั่นเหตุฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านฉลาดท่านเอาไปแต่ชายนู้นมาแต่บอกลูกศิษย์ทีหลังถ้าเราไปบอกโดยตรงไม่ได้นะเขาหนีหมดมันเขากลัวท่านมาฝึกพระเนนอยู่วัดเหมือนกันโอ้ยทำไมคิดหนีไปเที่ยวทำไมลองสักสองสามองค์หนึ่งโอ้ยหนีเลยไม่อยู่วัดด้วยมัน
ต้องจับไป3องค์มุนน่ะไปกุฏิเอ้คิดอย่างนั้นไม่ดีมั้ยอยากไปเที่ยวที่นู่นที่นี่ถ้าใครคิดก็ควรหยุดคิดภาวนาเสียจึงอยู่นะถ้าเข้าตัวเฉพาะเข้ามานี่ไม่ได้เค้ากลัวทําอะไรก็จะทําไม่ได้นั่งก็นั่งไม่ได้จะทํายังไงอะไรทําไม่ได้มันจะหดหู่อยู่ทั้งวันแล้วมันกลัวเราเห็น อันก็เลยวุ่นวายมันเนาะก็ถ้าฉลาดก็เอามาหลายๆองค์มาชักแล้วมันเตือนสติเอาก็มีประโยชน์เหมือนกันแต่ว่าอย่าไปติดเรียนเลยไปเสียเหมือนคนเรียนจบปริญญาเอกอย่างนี้นะอันปริญญาตรีนี่ก็เรียนจบได้หรอกมาดูแต่ใบปกมันก็รู้เรื่องหนังสือใบปกก็นี่หนังสือเรียนแขนงวิชาของปริญญาตรีแต่ตนเองจบด็อกเตอร์หรอกนั่นเองให้ไปถึงด็อกเตอร์ซะก่อนยังคืนมาทำเล่นก็ได้มาดูเล่นแต่มีประโยชน์แต่ก็อย่าไปติดถ้าติดก็หลงบางคนหลงเห็นบ่นั่งเข้าไปอุ้ยฉันไปเห็นนรกไปเห็นสวรรค์ไว้มันเป็นอย่างนั้นนะติดจนนั้นไม่ก้าวหน้าพอจะเข้าใจมั้ยผู้ใดเห็นบ้างอยู่ในนี่แต่มันเห็นชัดนะถ้าหากใจคนจะคิดฆ่าเรานี่มันเห็นนะเขาคิดว่าจะเอาปืนไปยิงนี่ถือปืนอยู่นะมือเขาถ้าองค์ไหนพยาบาทเรานี่รู้หมดเลยทีเดียวมันก็ใช้งานได้เหมือนกันรู้หมดเลยญาติโยมคนไหนเขาคิดอิจฉาเรารู้เลยเขาคิดจะเอามีดแทงจะปืนยิงนี่เห็นจับปืนจ่ออยู่เลยแล้วก็ซักถามจะยิงทำไมอยากฆ่าตัดทิ้งมันก็บอกแต่เขาก็อยู่โน่นละคนละบ้านคนละหมู่บ้านพระเหมือนกันโยมเหมือนกันเห็นชัดดีกว่าไฟฉายหลายเท่าเลยดีกว่าไฟฟ้าเลยส่องไกลอีกใช่ด้วยนะส่องจากคุณจากเชียงใหม่ถึงกรุงเทพได้ไฟฉายชนิดนี้สายไกลมากเห็นลูกศิษย์นอนอยู่ได้ปลุกลุกนั่งภาวนาเยอะแยะกรุงเทพมาแต่นอนใช้งานได้แต่ไม่ติดเอาไว้ใช้เล่นบางครั้งคราวไปฉายชนิดนี้ดีมากนะแต่อย่าไปติดไปฉายนะทิ้งได้ไปฉายมันหนักถ้ามันไปติดไม่ดีพอเข้าใจเนาะปัญหาต่อไปครับหนึ่งที่ว่านิพพานชั่วขณะจิตนั้นประชาชนธรรมดาสามารถจะทำได้หรือไม่ถ้าได้จะต้องมีวิธีอธิษฐานและปฏิบัติอย่างไรครับโอ้ถามสูงเรียกเกินไหมนี่แหละเป็นเรื่องที่สำคัญการปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันนี้ว่าจะเอานิพพานขณะจิตเดียวได้ถึงเลยมีหลายสำนักพูดกันว่าเดินทางลัดให้คิดอย่างนี้ดีกว่าคนจะไปนิพพานได้ต้องศึกษาต้องเป็นพื้นฐานมีอยู่แล้วจึงจะไปได้ถ้าไม่มีพื้นฐานไม่รู้จักหนทางแล้วออกไม่ได้หรอกไปไม่ได้ส่วนเว็บวินาทีเดียวไปไม่ได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเรื่องของเรียกว่าอจินกรรมกรรมหนึ่งนิดต้องรู้จักหนทางอย่างพระโสดาบันบุคคลอย่างนี้เขาเหยียบหนทางถูกที่จะไปถ้าคนนั้นยังไม่ได้อะไรเลยเนี่ยเข้าวัดฟังธรรมจำศีลก็ไม่เคยอะไรจะให้มันแวบเข้านิพพานเนี่ยคงจะไปกันหมดละมั้งเพราะขั้นสุดท้ายเนี่ยคนที่ไม่มีหนึ่งนิดแม้คนบ่นพุทโธพุทโธอยู่นั่งอยู่ทุกวันก็ดีเวลาเจ็บท้องเข้ามาพุทโธไม่รู้มันหายไปไหนก็ลองดูสิลองดูสิจะแวบไปได้ง่ายๆนิพพานไปเอาได้ง่ายๆยังไงมันต้องมีพื้นฐานมีพื้นฐานซะก่อนรู้จักการเหยียบถนนหนทางเส้นนั้นถูกจึงจะไปถูกต้องรู้จักทางออกแล้วคนที่จะไปได้จึงจะไปนิพพานได้ว่าออกไปเส้นไหนปล่อยวางอะไรยังไม่ได้ศึกษาว่ารูปธรรมคืออะไรเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคืออะไรจะปล่อยขันห้านี้ไปทิ้งได้จึงจะเข้าสู่นิพพานแล้วอันนี้ยังไม่ได้ศึกษาเราจะวางอะไรจะแวบเอาอะไรจึงจะไปได้คิดดูสิตั้งแต่ผู้ท่านศึกษาอยู่ซะจนไม่รู้กี่ปีมันก็จะไปไม่ได้อยู่เพราะมันยังไม่ถึงมันวางไม่ได้ต้อง
คยวางแล้วเราเคยวางได้ปงได้แล้วรู้จักแล้วการวางบัดนี้เวลาสุดท้ายแล้วลมหายใจเขาออกจิตจะออกจากร่างกายจึงจะวางได้มันจึงจะไปได้มันต้องรู้จักอย่างพระราชบิดาของพระพุทธเจ้าพื้นฐานพระโสดาบันมีแล้วเหยียบถนนถูกแล้วรู้ช่องทางแล้วทางนี้แหละไปได้แต่ยังไปไม่ได้ระยะสุดท้ายเราก็เลยปัญญามันเกิดขึ้นมาแล้วมันทิ้งหมดประราชวังลูกหลานอะไรทิ้งหมดเลยตนเองก็ทิ้งได้จิตจึงหลุดเข้าสู่นิพพานได้ขั้นสุดท้ายมันอันที่ยังไม่ได้อะไรจะทำยังไงไม่ได้หรอกเหมือนกับคนยังไม่เรียนป.1แล้วจะไปทำปริญญาเอกเนี่ยไม่คงไม่มีหวังมันเนาะคงไม่มีหวังแต่คนมาว่าเนี่ยอยู่เฉยๆนี่ได้นิพพานแล้วโอ้ยเฉยๆมันมีหลายเฉยๆนะเฉยๆอุเปกขาเวทอุเปกขาพรหมวิหารนี่ยังมีกิเลสอยู่นะคนมีพรหมวิหารสี่เต็มเนี่ยยังมีกิเลสอยู่มันต้องอุเปกขาอัปปมัญญาไม่มีประมาณจึงจะสิ้นกิเลสมันอุเปกขาของพรหมวิหารนี่มันยังมีอคติอยู่มันแอบแฝงอยู่กิเลสยังมีพวกนี้ได้พรหมทนะได้ชั้นพรหมทนะยังไม่ถึงนิพพานมันต้องเข้าใจอย่างนั้นผู้ปฏิบัติก่อนจึงจะรู้มันไม่ได้ง่ายๆหรอกแต่เอาแวบเดียวไม่ได้ง่ายๆต้องมีรู้จักรู้ทางก่อนว่าจะปล่อยวิธีไหนเนี่ยศึกษากับครูบาอาจารย์มาเช่นหลวงปู่แหวนก็ดีหลวงปู่คำแสนวัดดอนมูลก็ดีเมื่อถามท่านบอกว่าครูบาภาษาเมืองเหนือนั่นเรียกครูบาเดี๋ยวนี้ภาวนาไปถึงไหนเออผมมันยุบยุบวางๆอยู่ภาษามึงเนี่ยเรียกว่าจับจับวางบ้างจับบ้างอยู่ก็เรียกว่าท่านรู้ตอนท่านวางนั้นท่านรู้รู้วิธีวางมันอันนั้นแหละคนอย่างนั้นแหละไปแวบได้แน่นอนมันนะคนอย่างนั้นเพราะเวลามาจับก็คือมีเมตตาเกิดขึ้นจิตก็อยากสอนคนอยากสงสารคนเกิดขึ้นแต่บัดนี้ปัญญาที่มันตัดเอ๊ะเมตตาเขาเอ็นเราขาดมันตัดออกได้เพราะนั้นแต่ตัดออกไปแล้วท่านรู้จักออกแล้วมันเรียกว่าจับจับวางๆคนอย่างนี้ไปได้แน่นอนไปได้เวลาสุดท้ายท่านก็วางเลยท่านไปได้แน่นอนนี่เรียกว่าคนรู้จักหนทางอันคนที่ไม่รู้จักแล้วมีแต่จับอยู่ตลอดจับไม่วางนี่จะวางแบบไหนดูเนาะความโลภความโกรธความหลงนี่มันเต็มหัวใจอยู่เราจะเอาไงทุกขเวทนาเกิดขึ้นนิดนิดหน่อยหน่อยมาถามหลายคนแล้วนะบำเพ็ญมาตั้ง30ปีโยมบางคนเวลาเก็บท้องพุทโธหายเลยท่านอาจารย์มันไม่รู้ไปไหนอยู่ท้องเหมือนว่าท่านเก็บท้องทุกขเวทนาเนี่ยดูแล้วก็ทำ30ปีเนี่ยยังแค่นั้นแต่พอเข้าใจไม่ยกพุทธทางมันได้เป็นพื้นฐานมีพื้นฐานที่จะออกได้จะทำยังไงจึงจะมีความเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดสิ้นความยินดีไปจึงจะไปได้เมืองนั้นเป็นเมืองอิ่มนะไม่ใช่เมืองหิว หมดความหิวมันหลวงปู่แหวนท่านจึงว่ามะดนิมมะดโนทำยังความมองให้สว่างมันคนสว่างก็คือคนรู้แล้วมันคนสว่างคนรู้แล้วก็ต้องชื่นบานด้วยคนรู้หมดแล้วนั่นเนี่ยเป็นสื่อของนิพพานมันก็คิดออกไหมโยมหรือว่าหลายเห็นหลายคนนะบอกก็ต้องมาบ้างถ้าเห็นหลายคนเนาะเอาแวบเดียวก็ถึงนิพพานเห็นพูดมากนะเราคิดดูสิให้คิดว่ามันไปไม่ได้เนี่ยนะถ้าหากไม่มีพื้นฐานแต่อย่าไปกลัวมันค่อยๆทำไปนี่แหละค่อยๆก้าวขาไปเรื่อยๆมันก็จะถึงเหมือนกันนะญาติโยมนี่บางคนฝึกไปแล้วเวลาแก่มาแล้วหรือเวลาป่วยนะชำนาญในการดูขันห้าแล้วปองเนี่ยก็จะไปได้ไปสุดท้ายกันเมื่อจะตายแล้วก็ไปนิพพานได้ไม่ต้องบวชก็ได้นี่ต้องห่มผ้าเหลืองบวชทั้งในเสียบวชใจหรือจะไปบวชเป็นบวชพามตากแดดตากฝนอยู่นอกบวชแล้วไปคุยตั้งแต่เรื่องอื่นกันหมดวันไม่ภาวนาบวชพามเลยมันพามแต่ทั้งนอกทั้งในไม่เป็นพามไม่ชินขาดวุ่นวายแต่บวชก็ไม่เป็นไรหรอกเป็นลักษณะแสดงความอดทน
แต่บางคนสู้ไปบวชพราหมณ์มาหลายเที่ยวเลยใจยังโกรธยังเกลียดยังวุ่นวายอยู่สู้คนที่เขาไม่ไปบวชไม่ได้ก็มีมาถึงบ้านด่าลูกด่าหลานวุ่นวายอยู่มันว่าเขาไม่จัดอะไรไว้เรียบร้อยอันมาเห็นนะแม่ชีก็เหมือนกันบวชมาตั้ง20ปีบางทีผิดเถียงกันวุ่นวายอยู่ในวัดมันเนี่ยบวชเฉยๆเขาว่าบวชไม่เอาศีลเอาธรรมเนี่ยอย่าบวชเสียนุ่งลายๆก็นุ่งนุ่งสีไหนก็นุ่งเถอะแต่ว่าให้บวชใจให้ใจมีศีลมีธรรมดีกว่าก็มันจะมีความสุขพอเข้าใจไหมทุกคนคำถามต่อไปครับขอกราบเรียนถามอาจารย์ว่าการนอนฟังเทศธรรมะของครูบาอาจารย์จะเกิดโทษหรือไม่เกิดอย่างไรครับมันเกิดอย่างไรนอนฟังเทปมันยังไม่ได้ครึ่งม้วนมันหลับไปมันหลับไปก่อนมันไม่ได้หนึ่งไม่เคารพธรรมมีโทษสองก็จะจำธรรมนั้นไม่ได้เพราะนอนหลับไปหรือจะเอาให้เทปกล่อมโอ้ยถ้าอย่างนั้นคอยวันที่ห้าหลวงปู่จะมาเทศกล่อมหลวงปู่สิมลูกศิษย์หลับเนี่ยนี่แหละมีโทษคือหนึ่งการฟังเทศนี่พระพุทธเจ้าท่านให้เคารพอาตมาก็จึงไม่อยากให้ออกอากาศ01ไปขออาตมาก็ไม่ให้สักม้วนมันเพราะอะไรเพราะเปิดออกวิทยุคนตำน้ำพริกก็มีคนฟักปากคนฟักอะไรโปกโปกเป๊กอะไรโอ้ยไม่ได้ฟังเทศเลยเอาไปเอามาเปิดไปผุนไปฟังลิเกผุนมันน้องไปฟังเพลงยังไม่จบเลยเทศคุณค่าของออกก็คงจะได้ประโยชน์อยู่บ้างแต่มันจะได้น้อยที่สุดคุณค่าของมันเหตุฉะนั้นเวลาฟังเทศพระพุทธเจ้าท่านให้ฟังด้วยความเคารพฟังเทศแล้วก็จำเอาคำเทศไปปฏิบัติตนเองสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ท่านจึงว่าสุดชูสร้างลาปเตปัญญังบุคคลใดตั้งใจฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญาก็คือตั้งใจฟังด้วยความเคารพแล้วก็เอาจิตจดจ่อไปตามกระแสธรรมนั้นก็จดจำเอาสักข้อหนึ่งที่เราสงสัยนะไปปฏิบัติที่เราจะปฏิบัติไม่ได้เพื่อจะให้ตนเองได้เกิดปัญญารู้สิ่งนั้นขึ้นท่านจึงว่าให้เคารพคนที่ไม่เคารพเวลาฟังเทศท่านตนเองไอก็รีบลุกหนีไปที่อื่นอย่ามากบเสียงเทศมันจะเป็นบาปสองก็อย่าคุยกันเรื่องอะไรเวลาฟังเทศจุนท่านอยากคุยรีบหนีไปที่อื่นไปคุยอยู่ที่อื่นมันจะประกบเสียงเทศคนอื่นเขาตั้งใจฟังมันจะเป็นบาปอยู่ตรงนี้มันคนไม่เคารพอันนี้ฟังเทศครูบาอาจารย์นอนฟังนี่คงจะมีส่วนบ้างกันนะมันหนึ่งมันไม่เคารพนอนเด้นอนฟังแต่ก็ฟังอยู่นะถ้าคนป่วยเนี่ยท่านอนุญาตนะคนป่วยอนุญาตคนป่วยไม่เป็นไรถ้าคนไม่ป่วยน่าจะนั่งฟังตั้งใจฟังนั่งทำสมาธิฟังด้วยความเคารพจนจบซะก่อนถ้ามันหลับไปเลยมันก็ไม่ได้เนื้อความอะไรใช่ไหมมันหลับไปก่อนเทพเป็นยังพูดไปอยู่นั่นอาจารย์ก็เทศอยู่นั่นแหละของนั้นนอนหลับอยู่นะเหมือนกับอ่านหนังสืออ่านไปอ่านมานอนอ่านมันก็หลุดลงมาปกหน้าอกอยู่ก็ได้หลับอยู่เป็นหนังสืออ่านคนอยู่นั่นคนก็ไม่ได้อ่านธรรมะมันไม่ดีใครว่ามันดีอาตมาว่าไม่ดีนะเพราะนอนฟังแล้วก็หลับไปก่อนยังไม่ได้เนื้อความอะไรก็จำไม่ได้ก็เลยไม่ได้ประโยชน์พอเข้าใจไหมถ้าใครยังไม่เข้าใจจะว่าไงเอ๊ะน่าจะไม่บาปนะครับการที่เริ่มฝึกสมาธิจะมีอันตรายไหมเจ้าค่ะถ้าไปนั่งรวมกลุ่มนอกบ้านวงเล็บอันตรายจากการถูกเข้าตรงอะไรก็วงเล็บวงเล็บอันตรายจากการถูกเข้าทรงเข้าทรงถูกเข้าอันตรายจากการถูกเข้าทรงผีเข้าผีเข้าเจ้าทรงนั่งทำสมาธิอยู่
ผีเข้ามาทรงใช่ไหมถ้าหากไม่มีครูบาอาจารย์กลัวผีเข้ามาทรงหรือเราตั้งใจจะทำอยู่บ้านไม่ต้องไปหาครูอาจารย์ที่ไหนหรือว่าไปหาสถานที่ไปกับหมู่กับผงเฉยๆไม่มีคนแนะนำแจ้วมันจะเป็นอันตรายเกิดขึ้นถ้าหากพูดถึงเราไปนั่งอยู่กับหมู่กับผงที่มีคนมีสมาธิเป็นกัลยาณมิตรพระพุทธเจ้าท่านสอนเป็นสิ่งที่ดีเวลามันเกิดอะไรขึ้นเราก็จะได้ถามได้แก้ไขถ้าหากว่านั่งเอาด้วยตนเองไม่มีใครสอนเรียกว่าเข้าป่ารกหลงทางไม่ถามใครเมื่อมันผิดพลาดขึ้นมาแล้วมันก็ต้องแก้ไขลำบากทำให้ผิดพลาดได้แต่ว่าเราไปนั่งกับหมู่กับฝูงมันเป็นอย่างไรหมู่ฝูงก็จะได้เห็นนั่นอย่างหนึ่งเวลานั่งอยู่ที่บ้านเวลามันมีเกิดขึ้นมาอย่างไรแล้วก็จดจำเอานั้นเข้าไปหาครูบาอาจารย์ไปศึกษาต่อก็ไม่ผิดพลาดคนนั้นเรียกว่าไปศึกษาต่ออย่านั่งเดาสุ่มไปตั้งแต่ตนเองนั่นเดี๋ยวจะเห็นว่าเมื่อมันสงบเราจะคิดว่าตนเองนี่สำเร็จนะวันนี้เพราะมันจะหลงอยู่ตรงนี้สิเห็นไหมโยมบางคนมีตั้งสำนักหลายสำนักหรอทำไมเก่งกว่าพระอีกด้วยวันนั้นในบริวารเยอะอยู่มีหลายประเทศที่จะทำกันอยู่ทุกวันนี่ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรนะไม่รู้พระจะเทศเอาโยมหรือโยมจะเทศเอาพระมีแต่อาจารย์ทั้งนั้นเลยไม่มีลูกศิษย์ทุกวันนี้เป็นเรื่องสำคัญมันผิดได้นะถ้ามันผิดแล้วเราไม่มีใครแก้แล้วมันก็ลำบากเพราะเดินทางผิดเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเราต้องไปเรียนถามเกิดอะไรขึ้นต้องไปเรียนถามเป็นสิ่งที่ดีอย่านั่งไปตั้งแต่ตนเองอะไรเกิดขึ้นเราไม่ไปถามใครไม่ได้ต้องถามเพราะสิ่งนี้ต้องศึกษาต่อบางคนหลงตนเองว่าตนเองสำเร็จแล้วเนี่ยดีกว่าพระอีกไปด้วยวันนี้มีเยอะนะทุกวันเนี่ยอันมาก็ได้รับเมื่อวานก็ได้คุยกันไม่ต้องเรียนหรอกพระวินัยพระสูตรเรียนปรมัตถ์เลยแต่ทางด้านคุณอภิธรรมนั่นเลยไปแบกคัมภีร์อภิธรรมเถียงกันอยู่วันนั้นคนไม่มีพื้นฐานไปเรียนโน้นมันไม่เข้าใจหรอกเรียนทุกสูงเราต้องค่อยๆทำไปอะไรมันเป็นยังไงแก้ไขไปเรื่อยๆทุกสิ่งทุกอย่างพระพุทธเจ้าท่านเทศน์ถึงทานกถาศีลกถาเนกขมังสาสังสกถาตามลำดับพุทธเจ้าไม่ได้ไปโดดกระเทศนู้นเลยที่ผ่านไม่ได้ฟังเลยท่านเทศไปตามขั้นตอนนั้นฝึกใหม่นี่ก็ต้องเป็นตามขั้นตอนของคนปฏิบัติเป็นขั้นเป็นตอนขึ้นไปเรื่อยๆครูบาอาจารย์ตรงไหนไม่มีหรอกตรงไหนนักปฏิบัติจริงๆไม่มีท่านโดดไปเทศอันนี้เรื่องนิพพานให้คนฟังเลยทีเดียวต้องเป็นผู้ปฏิบัติแล้วจริงๆอยู่กับวัดท่านจึงจะเทศสูงให้ฟังตามระดับของคนแกมีไหมมหาวิทยาลัยเคยเอานักเรียนป.4ผมก็เอาป.1ไปเรียนอยู่เขาไม่เอาหรอกเอาวนเรียนจบสูงแล้วเขายังเอาวิชาความรู้นั้นมาสอนอาจารย์เขาต้องเป็นอย่างนั้นแต่ทุกคนก็ขอให้พากันเมื่อกระทำแล้วก็ค่อยๆอะไรเกิดขึ้นมีปีติหรือมีความสุขอย่างไรสงบแกนกี่นาทีสังเกตตนเองแล้วก็ไปถามครูบาอาจารย์เรื่อยท่านก็จะต่อให้เรื่อยมันก็จะไปเรื่อยจะเจริญขึ้นไปเรื่อยๆจะทำให้เรานี่ก้าวหน้าเท่านั้นมันจึงจะเป็นไปได้อย่าทำตั้งแต่ตนเองอยู่เฉยๆมันจะหลงทางมันว่าคนทำเอาเองว่าตนเองรู้นั่นคือตัวทิฏฐิมันนะตัวทิฏฐิมันปิดบังไว้ปิดบังปัญญาไว้พอเข้าใจไหมทุกคนทำแล้วก็จะลืมแล้วไปถามครูบาอาจารย์อะไรเกิดขึ้นแล้วคำถามต่อไปครับมีคนตรงชอบอ้างว่าเป็นหลวงพ่อโตบางครั้งก็เป็นหลวงปู่มั่นอยากเรียนถามว่าเป็นไปได้ไหมและทำอย่างไรถึงจะพิสูจน์ได้ว่าไม่ใช่ของจริงตามที่อ้างอันใดวันนี้เข้าทรงมั่งบันเพราะมันดังมาก
เรื่องเข้าทรงนี้ควรที่จะทำความเข้าใจแล้วว่าถ้าเป็นไม่ใช่นักปฏิบัติที่ได้รับแสงสว่างพิจารณาถึงจิตวิญญาณแล้วคงจะดูยากถ้าหากเราเจริญเมตตาภาวนาจนจิตนี่สามารถมองเห็นจิตวิญญาณทั่วไปในรอบใกล้ๆหรือไกลทั่วไปแล้วอันนั้นจะดูได้เห็นชัดแท้ที่จริงตัวของอาตมานี้ก็เคยไปสถานที่เข้าทรงท่านนิมนต์ไปสำหรับคนที่นิมนต์ไปนั้นเคยได้ปริญญาสี่แล้วนะบวชนะจบปริญญาสี่แล้วศึกไปก็ทำที่ห้องทรงไว้ก็ไปในสถานที่นั้นญาติโยมพวกนั้นก็เลยบอกว่าท่านอาจารย์อย่าดูอะไรนะเขาบอกว่างนี่นะบอกว่าอย่างนั้นโยมอย่าดูอะไรให้นั่งอยู่เฉยๆเอ๊ะเอามาในสถานที่นั่นจะให้เรานั่งอยู่เฉยๆไม่ให้ดูอะไรมันแล้วก็ผู้ที่มีร่างทรงมีอยู่สี่คนคนที่ขอนั่นก็คือเป็นมหานั่นเองขอวิญญาณมาเข้าทรงพอจุดธูปแป๊บก็ไปเท่านั้นแหละสั่นขึ้นมาแล้วก็ผู้นั่งอยู่ผู้อาสนะไว้แล้วไปเข้าร่างผู้ชายคนเดียวผู้หญิงมีอยู่สามคนอายุประมาณ30กว่า40กว่านี่นะเข้าแล้วก็ไปนั่งอยู่คราวนี้ก็ไปนั่งไหว้คนที่ขอมานี่ก็ไปนั่งไหว้เป็นสมเด็จโตมันมาเข้าทรงถามว่าห้องนี้จะรักษาโรคภัยไข้เจ็บทำน้ำมนต์จะดีไหมโรคเขาจะหายไหมพูดอย่างนี้พอตอบออกมาอ้าวพระกันยังนั่งอยู่นี่องค์หนึ่งมาชี้ใส่อาตมาเนี่ยไม่ชี้มือหรอกบอกอย่างนั้นออกมามันก็ดีสิพูดได้แค่นี้แหละก็ไม่พูดอีกต่อไปร่างทรงก็นั่งอยู่นั่นเดี๋ยวก็ออกพระสมเด็จโตมาทรงวันนี้อยู่พักหนึ่งอีกจังหน่อยก็ออกมานั่งที่เดิมก็มาคุยกันสนทนาธรรมกันแล้วก็ขออีกเอาหลวงพ่อทวดบัดนี้มาเข้าทรงมันพอจะเอาหลวงพ่อทวดก็มาทรงก็ไปจุดธูปเหมือนกันก็มาเข้าทรงผู้ชายอย่างเดิมนั่นแหละแล้วก็ไปนั่งอยู่ก็เลยถามห้องนี้จะทำรักษาโรคภัยก็เก็บจะดีไหมก็ดีสิพระมานั่งอยู่นี่องค์หนึ่งมันถ้ามันไม่หายก็เป็นกรรมของสัตว์ที่มันเอาหลวงพ่อทวดว่าอย่างนี้มันก็ออกอีกมันนี่ห้ามมาอาตมาดูวันถึงทุ่มหนึ่งแล้วนะกลางคืนนี่มาไปเป็นถึงได้ทุ่มหนึ่งเอ๊ะเรามาเราก็เสียเปรียบเฉยๆเราไม่ดูนี่มันไม่รู้เลยแล้วก็จะงงกับเขาอยู่นี่แหละดีไม่ดีเราก็หลงไปกับเขาก็ได้ไปทันนึกขึ้นมาในใจก็เลยเอาพอพร้อมเพียงกันอีกกินน้ำกินยังเราจะเข้าทรงเอาหลวงพ่อปากน้ำนี่แหละน้องพ่ออีกยังก็ผมมาลังสีผมนึกหลวงไม่ใช่หรือหลวงพ่อโอ้หลวงพ่อสดเนี่ยวัดปากน้ำภาษีเจริญเอาเข้าทรงพอวันนี้จะเอาเข้าทรงผู้หญิงนะมันผู้ชายเขาไม่เอาเขาก็นั่งอยู่นั่นน่ะพอไปจุดธูปจันทร์ขึ้นมาแล้วมันมาก็ทำท่าจำรวมหลับตาลงใกล้ๆจะของสักศอกดูวันมันจริงจริงๆว่ามันมาแต่ที่ไหนเนี่ยเขาไม่ให้เราดูเราต้องดูท่านมันเสียเปรียบก็เลยกำหนดดูมีร่างวิญญาณออกมาจากหอพระภูมิบ้านใกล้ๆหอพระภูมิบ้านคนจีนเดินมาเป็นคนจีนซับไม่เท่ามาหนวดยาวซะเกือบได้ศอกหนึ่งคนเท่ากันแล้วเดินมาแล้วใส่กางเกงจีนลุ่มล่ำมากันมาพอมาแล้วก็มาแล้วเขาบอกว่ามาแล้วมาแล้วเขามาใกล้ก็มาพออาตมาเห็นจะใกล้เข้าบ้านอาตมาก็สั่งบังคับเลยอย่าเข้ามายุ่งในที่นี่นะสั่งภายในจิตอย่าเข้ามายุ่งในที่นี้เราอยู่นี่ขู่เลยมันสั่งขู่เลยถอยหลังออกไปก็เลยกลับไปนั่งยืนอยู่หอประภูมิก็เลยไม่เข้าทรงมันเอาได้อีกวิญญาณหนึ่งแล้วรู้เรื่องมันบัดนี้ก็เลยนั่งคุยกันไปอีกจะเอาหลวงพ่อนำมันพัทธลุงเข้าทรงมันกับจุดทูบเหมือนกันเดี๋ยวก็มาแล้วมาแล้วมาแล้วป
ล่อยให้เข้ามาใกล้ๆก่อนหลวงพ่อนำแต่จริงมาจากสารภูมิบ้านหลังอื่นผลอีกวิญญาณนั่นไม่ใช่ที่องเดิมมันนะมาจากหลังอื่นเข้ามาใกล้ๆนี่ก็เลยขู่ให้กลับไปอีกก็ไม่ส่งอีกนะให้เข้าส่งร่างอีกก็นั่งคุยกันต่อไปอีกวันนี้ก็เลยต่อไปอีกก็มาเชิญอีกเอาหลวงพ่อแดงเรือล่มมาเนี่ยปักใต้เหมือนกันจะเอาเข้าส่งร่างอีกมาเหมือนกันมาแต่ที่อื่นอีกนะที่นั่นไม่มาหรอกสองที่มาจากหอพระภูมิทั้งนั้นอาตมาก็ยังไม่เห็นนะหอพระภูมิอยู่ที่นั่นเห็นตั้งแต่นั่งดูพอเข้ามาใกล้ๆก็ขู่อีกก็ไม่เข้ามาอีกก็เลยละอายอาตมาเลยลุกหนีขึ้นรถเก๋งหนีกันหมดไปอาตมาก็มั่นใจมันเป็นอย่างนี้เองมันแต่ยังไม่แน่ชัดจริงมันนี่ไปส่งไปที่วัดมันไปที่วัดคนหนึ่งผู้หญิงอยู่กรุงเทพอายุ62ปีทรงมาได้11ปีแล้วทรงพระเจ้าตากประสันเป็นราชาที่มันวันนี้ฉันจะมีร่างทรงพระเจ้าตากจริงๆไหมทรงมากี่ปี11ปีอ้าวทำไมยังไม่รู้ว่าพระเจ้าตากมาทรงตนเองมันมาตนเองนี่เคยเป็นมเหสีองค์คนที่สามมันจะให้ลากให้ได้หวยอย่างนั้นอย่างนี้พูดจะมีจริงๆไหมท่านอาจารย์ให้ท่านอาจารย์ดูด้วยอยู่บนกุฏิจะมาหลังเก่าถ้าเคยใครเคยไปวัดอยากให้ท่านอาจารย์ดูให้อาตมากำลังจะหลับตาดูนี่ลูกชายก็เป็นหมอมันเป็นแพทย์จะโดดข้ามลูกกงลงข้างล่างมันกลัวมันลูกชายก็กระโดดกอดบันเอวนี่วางก็วิ่งลงบันไดวิ่งขึ้นรถยังไม่ได้ดูมันนะมันจะไปก่อนแล้วมันจะโดดข้ามลูกกงไปก่อนมันยังไม่ได้เห็นว่าเพราะวิญญาณอยู่ในร่างเราจะดูวิญญาณว่าอยู่ในร่างคือใครมันก็กลัวมันก็จะไปก่อนเดี๋ยวไม่ไปใกล้แต่มากรายงานลูกชายมาเป็นหมอมาบอกว่าท่านอาจารย์ดูเหมือนแสงไปสายเนี่ยพาดเข้ามาหากายเลยเพราะท่านมาจะดูกลัวเลยกวนไหม้ร่างกายเขาก็เลยไม่มาใกล้แต่มาเท่าเดี๋ยวนี้เลยยังไม่ได้ดูเลยว่าอะไรอยู่ในนั่นมันกลัวก่อนเหตุฉะนั้นเป็นไม่ถูกกันก็อาตมาแล้วรถน้ำมนต์ก็ไม่ได้ร่างทรงวันหนึ่งก็ไปรถบัส4คันไปคนหนึ่งก็ไปรายงานเมียผมเป็นร่างทรงเข้ามาหาท่านอาจารย์ไม่ได้ลงรถดึงลงรถก็ไม่ลงมาที่เอามาในวิหารเนี่ยมาหาอาตมามากราบอาตมาโอ้ยไปดึงโอกาสไม่มาเลยมันกลัวเอามาในวิหารมาจะไล่มันหนีจากไม่เห็นทรงถ้าเขาไม่ชอบเป็นหัวไปคุมมาไม่มาไปดึงก็ไม่ลงรถก็เลยกลับไปเฉยๆแต่อาตมาก็ไม่ได้ไล่ผีตีผีตายอะไรหรอกแต่อยากดูหน้าตามันเป็นใครนี่แหละแล้วบัดนี้ก็ไปแลกหน้าครูบาอาจารย์สมเด็จโตคุณท่านเป็นนักปฏิบัติดีองค์หนึ่งที่เลี่ยมใสบางทีก็จะแปลหลวงปู่มั่นเอาหลวงปู่ตื้อมันทรงมันหลวงปู่ฟั่นดูไปแลกหน้าท่านทำไมเป็นอย่างนั้นหรอกท่านไม่มาทรงคนถ้าหากเรานี่เป็นนักปฏิบัติจริงๆนะที่มีหน้าที่ท่านจะมาโปรดท่านจะแสดงร่างกายมาเทศนาให้เราฟังเท่านั้นเองนั่นจึงจะแน่นอนมันอย่างผู้ใดนั่งภาวนาจนจิตสงบจนถึงจิตลึกซึ่งสูงก็ไปเรื่อยๆสามารถที่จะเห็นพระพุทธเจ้ามายืนเทศนาให้ฟังปรากฏว่าจะสวยแค่ไหนจึงจะสมกับว่าผู้ใดเห็นธรรมคนนั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราคนนั้นเห็นธรรมอันนั้นมาปรากฏได้มาปรากฏเป็นภาพของท่านได้ให้เราเห็นได้ชัดแล้วก็แนะนำสั่งสอนได้ด้วยอันนั้นแหละตาไปถึงคนไหนจึงจะรู้เรื่องกันมันต้องปฏิบัติอันนี้เราก็เห็นแล้วก็เลยงมไปกับเขาแต่อันนี้ภาษาเขาเรียกว่าเป็นภายกระซิบวิญญาณที่เขามาทรงร่างมันนี่ก็คนทำไมจึงเชื่อนักเชื่อหนามากทุกวันเพราะเขาทายอดีตถูกวันทำไมเขาจึงทายถูกเพราะเจ้าของบ้านบอกสิ่งของก่อนทำไมบอกไม่พูดออกมาทางปากนะจะถามบ้านนี่แหละมีสุนัขกี่ตัวมีรถกี่คันมีคนกี่คนมีผู้หญิงกี่คนผู้ชายกี่คนเราคิดจะถามเขาอย่างนั้นเวลาเขาก็ส่งร่างพอเราคิดจะถามอย่างนั้นตนเองนับคนไว้แล้วจิตของเราเนี่ยนับคนแต่วิญญาณนั่นเขาตามมันฮะตามวิญญาณของเราก็ไปนับได้สิมันก็มากระซิบที่หูนี่ก็บอกออกมาถูกต้องเลยถูกจริงๆนะขึ้นหลังนี่เขาถูกก็จะหมดเลยเก็บเกี้ยงหมดเลย
ใครมีสุนัขกี่ตัวมีคนกี่คนตาบอดหูหนวกก็บอกหมดนั่นมาเคยเห็นแล้ววันนั้นเขาเรียกพายกระซิบเนี่ยโยมจะเชื่อไหมถ้าหากไม่อยากให้มันเข้าทรงถ้าใครเป็นร่างทรงให้รักษาศีลซะให้รักษาศีล5หรือศีล8ยึดพระรัตนตรัยไม่มีหวังได้แล้วมันไม่เข้าทรงแน่เลยทีเดียวมีหลายคนที่จะเข้าทรงไปหาตมานะเดี๋ยวนี้ให้ถือพระรัตนตรัยแล้วมันก็ไปเข้าทรงคนอื่นบอกว่าโอ้ยเขาถือพระรัตนตรัยไปใกล้ไม่ได้หรอกมันบอกแล้วมันบอกเองหรือใครอยากทรงก็ทรงไปตมาก็ไม่ห้ามหรอกมันหลงผีเข้าเจ้าทรงเอออาตมาก็จะเอามาเทศกันก็คือว่ามันเป็นคนเริ่มต้นมันอาตมาเทศไปแล้วพุทธเจ้าคนไหนถือผีเข้าเจ้าทรงนั้นไม่ใช่พุทธบริษัทพระพุทธเจ้าไม่ใช่พุทธบริษัทนะเขาเรียกว่านอกจากพุทธศาสนาเพราะพุทธเจ้าท่านห้ามไม่ให้ถือมันใครอยากถืออาตมาก็ไม่ห้ามมันเป็นเนตังโคชรนังเขมังไม่เป็นสรณะอันเกษมเป็นเนตังสรณะมุตตมังไม่เป็นสรณะอันอุดมมันคนถือผีสางนางไม้ผีเข้าเจ้าทรงเนตังสรณะมากรรมะเอาเหล้าไหไก่ต้มเอาหัวหมูเอาอะไรไปเลี้ยงมันมีแต่ผีจะมาอยู่มันผู้ใดก้มหน้าเข้าไปจุดธูปเทียนบูชามันสัมบัติดุฆาปมุจจติบุคคลนั้นย่อมไม่ก้าวล่วงทุกข์ไปได้มันคนมันติดใช่ไหมคนเวลาเจ็บป่วยรักษาโรงพยาบาลไม่หายก็เอาละมันนี่ไม่มีที่พึ่งก็ไปพึ่งต้นไม้ภูเขาพึ่งผีเข้าเจ้าทรงมันนี่เอากันวุ่นวายแล้วมันนี่อาตมาก็เลยอยากถามคุณหมอนั่งอยู่ข้างหน้าอาตมาว่าผีมันไม่เรียนจบเภสัชกรนี่ปรุงยาเม็ดก็ไม่เป็นยาน้ำก็ไม่เป็นฉีดยาก็ไม่ผ่าตัดก็ไม่เป็นหนุกผีน่ะพุทธเจ้าท่านสอนเวลาเจ็บป่วยท่านเข้าโรงพยาบาลหาแพทย์หาหมอมันหาอยู่หายาพยาบาลร่างกายไม่ให้ไปพึ่งอย่างนั้นนั่นจริงถูกต้องคำสอนของพุทธเจ้าอันนี้ไปพึ่งอย่างนั้นมาก็ไม่รู้จะว่ายังไงเพราะอาตมาตระกูลของอาตมาไม่ถือสักคนไม่เอาสักคนเลยไม่ตั้งแต่เล็กเคยพบอย่างนั้นนั่นเนี่ยใครจะถืออยู่ในนี่ก็แล้วแต่นะแต่ไม่ใช่พุทธบริษัทนะอยู่นอกพุทธศาสนาเพราะคนนั้นยังไม่เชื่อพุทธศาสนาเชื่อคำสอนพุทธเจ้าจริงยังไปถืออาศัยอย่างนั้นอยู่ครับพระอาจารย์นะครับยังมีคำถามอีกมากเลยนะครับเอาทีนี้มีคำถามซึ่งคล้ายๆอย่างนั้นเมื่อกี้เข้ามานะฮะคือญาติผมเคยไปขึ้นครูนะยกขันห้าขันแปดเคยเข้าทรงและขนาดบอกหวยคนได้ต่อไปไม่ยอมให้ร่างเข้าทรงอีกเลยปรากฏว่าสติไม่ค่อยจะดีไม่ค่อยจะปกติเหมือนคนทั่วๆไปคือชอบคนด่าคนนั้นด่าคนนี้คล้ายๆกับคนบ้าเหตุเหล่านี้จะมีวิธีแก้ไขอย่างไรจึงจะหายมีสติสมบูรณ์ครับอาจารย์ครับนี่แหละเป็นจิตที่สำคัญเนาะทุกคนควรเข้าใจเทระใจอ่อนเข้าไปหาเขาแล้วอย่างนี้พวกนี้บางทีคนบางทีเขาจะทำเอาจะตางนะเขาทำแล้วเขาจะมาแก้เอาจะตางเขามีเขาบอกวิญญาณนะมาทำให้ทำให้คนนั้นเจ็บป่วยไม่หยุดบ้างทำให้สติเพราะอำนาจของวิญญาณมันคุมคุมจิตของคนนั้นเราควรที่จะทำความเข้าใจก็มีทางเดียวที่จะไปฝึกทำสมาธิและให้คนนั้นให้คนที่ฉลาดสั่งสอนเขาให้เขาถือศีล นี่แหละให้เลี่ยมใสในพระรัตนตรัยฝึกสมาธิดีกว่าก็ไม่ต้องรักษาอะไรเรื่องอื่นเพราะจิตอ่อนเคยเข้าอยู่ใต้อำนาจของวิญญาณนั้นแล้ววันนี้เขาปล่อยวิญญาณนั่นนะเข้ามารบกวนเขาอยากให้คืนไปหาเขาและนี่มีมากอยู่เชียงใหม่เยอะกำลังแก้กันอยู่เยอะแยะเลยทีเดียวถ้าไม่เข้าเขาก็ทำให้เจ็บป่วยอยู่เรื่อยๆอย่างนั้นนะวุ่นวายงั้นเข้าเขาเหมือนสบายเหมือนว่างั้นนี่เขาปล่อยวิญญาณที่เขาเลี้ยงไว้พวกนี้เขาเลี้ยงนะเขาเลี้ยงไว้เลี้ยงวิญญาณไว้นี่ทำละแล้วเขาไปแก้เอาเองเพื่อบอกวิญญาณไม่รบกวนมันก็หยุด
นี่เป็นข้อสำคัญถ้าหากเราไม่เคยเข้าไปยุ่งอย่าเข้าไปยุ่งเลยแต่วันนี้ดีกว่าอย่าเข้าไปยุ่งเลยในที่นั้นนั่นอย่าเข้าไปยุ่งเดี๋ยวมันจะเล่นทำเราเจ็บป่วยพ้นปล่อยวิญญาณมารบกวนเราวิธีแก้ก็คือมาฝึกจิตใจแล้วให้คนอื่นสอนมารักษาศีลมาเลื่อมใสในพระรัตนตรัยดีๆไม่เอามันละผีนี่ยังไงก็ไม่เอามันละไม่ยุ่งกับมันละปล่อยกันเลยเป็นยังไงเจ็บป่วยก็รักษาบัดนี้ถ้าหากพระพุทธธรรมนี่แก่กล้าแล้วมั่นใจแล้วมันจะไม่เข้ามายุ่งมันไม่เข้ามายุ่งเองมันไม่เอาแล้วเพราะเอาหลายคนเลยจะมาเอาหลายคนอยู่เชียงใหม่มันแต่ไม่ได้เอาอยู่กรุงเทพสักคนเฉยๆหรอกเชียงใหม่เอาไปหลายคนเนาะคนที่เข้าไปอย่างนั้นแหละเข้าไปแล้วให้ถอยออกมาให้ถอยออกมาเขาจะทำกลัวเขาไม่ต้องกลัวแล้วอาตมาอยู่นี่มันมหาอาตมาดีกว่ามันก็ได้หลายคนได้หลายคนแล้วไม่เป็นอะไรเขาก็กลัวเราเองมันนะคนนั้นเขากลัวเราเองพระก็เข้าไปหาเขานะได้สิบสี่สิบห้าพรรษาแล้วยังไปเชื่ออยู่ก็มีทุกวันเนี่ยมันเชื่อผีเข้าเจ้าทรงนั่นพระอะไรจะไปโง่ถึงขนาดนั้นมันบวชมาแล้วไม่ศึกษาคำสอนพุทธเจ้ามันยังไปเชื่อกับเขายังมาเล่าให้อาตมาฟังเอ๊ะท่านบวชมายังไงเนี่ยมันไม่ศึกษาคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยครูไปหลายองค์แล้วก็พรรษาก็มีสิบก็มีได้ยินข่าวอยู่ในกรุงเทพพระเข้าทรงก็มีเดี๋ยวนี้ยังมองหาตัวไม่เห็นอาตมาจะจับมาสอนอยู่เหมือนกันได้สองพรรษาเป็นร่างทรงเป็นพระบวชเป็นพระผมบะเหลืองโอ้ยไม่ใช่เป็นพระล็อกอย่างนั้นคงจะเป็นคฤหัสถ์ก็ยังไม่เป็นพระไปถืออย่างนั้นอยู่นี่แหละเรามาฝึกจิตใจซะแก้ไขมันอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวเขาเพื่อจะให้มันคลายออกจากเราได้มันถ้าจิตเรามั่นเนาะโอ้ยเขาไม่เอาหรอกเพราะมันคนละเรื่องกันมันผีกับคนคนละเรื่องกันนะแต่พอเข้าใจไหมทุกคนหรือว่ายังไงมาตั้งใช่มาตั้งตนเป็นคนรักษาศีลถ้ารักษาศีลหน้าไม่สมบูรณ์เราก็เอาอันนั้นมันเราก็เลี่ยมใสในพระรัตนตรัยพระพุทธธรรมพระสงฆ์ให้มันมั่นคงหน่อยอย่าให้มันรอและไปกับเขาความชั่วไม่มีในที่ลับที่แจ้งเราไปทำความชั่วในที่ลับความชั่วมันก็บาปอยู่นั่นเท่าเดิมเราไปทำความชั่วอยู่ในที่แจ้งที่คนเห็นมันก็บาปอยู่เท่าเดิมทำความชั่วทั้งหลายบุคคลกระทำด้วยกายหรือพูดด้วยวาจาก็ดีคิดในใจของคนก็ดีหากไปกระทำความชั่วอยู่ในที่ลับมันก็บาปอยู่เท่าเดิมนั่นแหละคนกระทำความดีทำอยู่ในที่ลับไม่มีใครเห็นก็ดีกราบไหว้บูชาไหว้พระสวดมนต์ก็ดีรักษาศีลก็ดีเจริญภาวนาก็ดีอยู่ในที่คนไม่เห็นอยู่ในห้องใครไม่เห็นก็ดีมันก็เป็นความดีอยู่นั่นแหละความชั่วก็เช่นกันความดีก็เช่นกันโอวาทธรรมหลวงปู่เปลี่ยนปัญญาปฏิโปขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สนับสนุนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาด้วยนะครับทุกครั้งที่ท่านดูอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการทำให้คลิปธรรมะของเราได้มีการเผยแพร่ออกไปมากขึ้นและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องธรรมะธรรมดาด้วยนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมรับฟังด้วยกันครับสาธุ